หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากค่ะเข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและรายงานติดตามผลการดำเนินงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับภูมิภาคค่ะนายบุญชอบสุนทรมนัสวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรา6และมาตรา 6/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.2551และแก้ไขเพิ่มเติมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับภูมิภาคณห้องแสงสิงแก้วชั้น5อาคารปลัดกระทรวงแรงงานโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ในการนี้นายสุชัยชาติวิการแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยนายโสพลปราบนรงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากผู้แทนจัดหางานจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบเทลคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดตากชั้น1ศาลากลางจังหวัดตาก